สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพุธที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์สวัสดีครับพบกันช่วงกลางสัปดาห์นะฮะค่ะว่าแต่ว่าวันนี้คุณณฤดีค่ะเราจะคุยอะไรกันเรื่องตลาดหุ้นไม่มีอะไรจะคุยเลยฮะไปคุยเรื่องอื่นดีไหมค่ะไปเรื่องคุยเรื่องอะไรที่มันแบบว่ามีรอยยิ้มเพราะตลาดหุ้นตอนนี้นะมันมีแต่การร้องไห้ใบหน้าเบ้ๆซึมเศร้าเครียดไม่เบิกบานเลยค่ะแล้วก็เพิ่งเขียนข้อร่ำไปนะครับค่ะหุ้นเนี่ยฟุบอีกยาวนานนะครับเพราะว่ามันไม่มีปัจจัยบวกเลยค่ะเศรษฐกิจโลกไม่ดียังซ้ำรอยนะครับท่ามกลางที่เศรษฐกิจแบบถดถอยเนี่ยมันก็มีภาวะเงินเฟ้อของบางประเทศโดยเฉพาะสหรัฐมันก็ยังไม่กดไม่ลงเท่าไหร่นะดอกเบี้ยที่คิดว่าจะมาลดแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็ไปไม่ได้ทำไม่ได้ทอดเวลาไปยืดเวลาไปมันเป็นภาวะที่แบบกล้ากระวนนะเศรษฐกิจไม่ดีจะลดดอกเบี้ยกระตุ้นก็ไม่ได้ของเราเหมือนกันนะครับเศรษฐกิจไม่ดีจะลดดอกเบี้ยกระตุ้นก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าลดดอกเบี้ยปัญหามันดาบสองคมอ่ะได้บวกนะฮะได้แง่หนึ่งต้นทุนทางการเงินต่ำแต่ว่าดอกเบี้ยที่มันต่ำมันก็จะไปทำให้เงินมันไหลออกไม่ไหลเข้าด้วยเพราะว่าผลตอบแทนจากการถือเงินบาทมันต่ำลงนอกจากเรื่องนี้นะครับก็ยังมีเรื่องอื่นๆมากมายตอนนี้อยู่ระหว่างการกวาดล้างบริษัทจดทะเบียนที่กระทำความผิดทั้งแต่งบัญชีทั้งปั่นหุ้นทั้งอินไซเดอร์นะคือก็เป็นมาตรการที่ดีเป็นการกระทำที่ดีซึ่งควรทำมาแล้ว49ปีเพิ่งจะเริ่มทำกันอย่างจริงจังซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงถ้าจังขนาดไหนนะตอนนี้มีแต่แนวคิดแล้วก็มีมาตรการมาก็ยังไม่รู้ได้ผลไม่ได้ผลนะครับบางคนบอกว่ามันยังไม่ใช่ยังไม่ถึงจุดนะคือไม่ต้องแก้กฎหมายควบคู่ไปเลยค่ะนะแล้วหน่วยงานเนี่ยเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันสะดุดด้วยการกำราบปราบปรามกำจัดแก๊งมิจฉาชีพในตลาดหุ้นอาชญากรที่ปล้นเงินประชาชนผู้ลงทุนไปมันมีข้อจำกัดในแง่ที่หน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรงไม่มีอำนาจในการที่จะฟ้องเองต้องผ่านพนักงานสอบสวน49ปีที่ผ่านมาซื้อตลาดทรัพย์ไม่ได้ซื้อกรตไม่ได้นี่พูดถึงแก๊งมิจฉาชีพแก๊งปั่นหุ้นนะครับ okay. ก็ไปซื้อเอาพนักงานสอบสวนทำให้หลายคนนะครับยังลอยนวลอยู่ทั้งที่ประชาทำให้ประชาชนผู้ลงทุนเนี่ยเสียหายย่อยยับหมดเนื้อหมดตัวเป็นแสนลายแต่ทุกวันนี้เชิดหน้าชูตายังล่องลอยเป็นเจ้าของบริษัทจดทะเบียนมากมายมันก็ยังเป็นข้อเจ้าของบริษัทจดทะเบียนเดิมอยู่นะการปั่นหุ้นในยุคปัจจุบันนะมันแตกต่างจากอดีตก็คือการตีแล้วปล้นทรัพย์สินตีเมืองนะครับปล้นทรัพย์สินแล้วก็ออกไปแต่แก๊งปั่นหุ้นปัจจุบันนี้ยึดครองนะแล้วก็จะหาโอกาสเพิ่มทุนบ้างออกหุ้นกู้บ้างอาศัยความเป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับสร้างหนี้สร้างสินไอ้เงินที่กู้มาเป็นภาระของผู้ถือหุ้นนะครับแต่ผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่ก็เอาเงินนี้ไปไซฟอนผ่องถ่ายซื้อทรัพย์สินลงทุนปล่อยกู้ในบริษัทในเครือแล้วก็ไม่ได้คืนซื้อถูกขายแพงซื้อแพงขายถูกทั่วไปต้องซื้อถูกขายแพงใช่ไหมการทำธุรกิจใช่ค่ะแต่บริษัทจดทะเบียนนี่คือซื้อแพงขายถูกทรัพย์สินซื้อแพงๆเวลาขายออกขายถูกแล้วหากินในเงินตอนทอนกันคือมันต้องเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทุกรูปแบบนะครับแก๊งมิจฉาชีพซึ่งรวมมาสื่อมวลชนไม่ใช่สื่อจะถือขอโทษไม่ใช่สื่อไอ้อาชญากรไอ้พวกหิวกระหายเงินและสวมคราบความเป็นสื่อเนี่ยก็สวมรอยมาอยู่ในขบวนการปล้นเงินประชาชนในตลาดหุ้นด้วยป
พวกนี้บางคนนะครับบางค่ายนะประกาศตัวเองว่าเป็นกระบอกเสียงของนักลงทุนแต่มันนะเป็นจอมตบทรัพย์เลยนะครับเป็นที่รู้กันอยู่ในวงการและไม่มีใครไปอยากยุ่งมันก็เหมือนสังคมทั่วๆไปก็คือใครทำตัวเป็นอันธพาลหน่อยชาวบ้านก็ไม่อยากยุ่งนั่นปล่อยให้มันลอยนวลตกลงเนี่ยในตลาดหุ้นมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแก๊งมิจฉาชีพพวกอาชญากรมันต้องปราบแต่มันคุณจะปราบ49ปีเลยที่ผ่านมาแล้วแต่ไม่เป็นไรวันนี้ถ้าเริ่มปราบเนี่ยนะเอาจริงๆแล้วต้องแก้กฎหมายให้อำนาจหน่วยงานนี่สามารถยื่นฟ้องได้โดยตรงไม่ต้องผ่านพนักงานสอบสวนเพราะผ่านแล้วมันก็มีปัญหาจนความผิดได้แดงของการกระทำผิดในตลาดหลักทรัพย์นะการปาดรุ่นก็ต่อก็เลือกที่จะใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งสั่งปรับเท่านั้นเองแทนที่จะดำเนินคดีอาญานะครับถ้าแก๊งปั่นหุ้น40คน20คน30คนอย่างมอเนี่ยก็เข้าไปเท่าไหร่40คนถ้าติดคุกกันหมดนะครับมันจะมีไม่คงจะมีการปั่นกันนะเหมือนอาชญากรรมอาชญากรแม้บางประเทศให้ตัดสินประหารชีวิตเลยนะครับมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่แต่อัตรามันน้อยลงอะเมื่อการตลาดพูดเนี่ยนะปั่นไปแล้วยึดทรัพย์หมดเลยนะครับคือไม่ใช่ลงโทษทางอาญาอย่างเดียวยึดทรัพย์ให้เป็นรูปธรรมเงินที่คุณได้ไปทุกบาททุกสตางค์นะครับเอาคืนมายึดทรัพย์แล้วมาเฉลี่ยให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับบริษัทที่เจ๊งนะครับชำระบัญชีไปคืนให้ผู้ถือหุ้นถ้าเหลือนะครับเหลือจากชำระเจ้าหนี้แล้วก็เอามันติดคุกด้วยอย่างนี้นะครับไอ้การมิจฉาชีพในตลาดหุ้นมันจะลดลงไอ้สื่อมวลชนเร็วๆนะฮะที่เชี่ยวศพทรัพย์เขามันก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีใครต้องจ่ายเงินนะในเมื่อบริษัทจดทะเบียนไม่กระทำความผิดจะต้องไปกลัวสื่อทำไมนะเท่านั้นเองแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้นะทำไม่จริงนะครับแต่ว่าตลาดหลักทรัพย์กำลังต้องการมาตรการที่เห็นผลในการได้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต้องการให้ตลาดหุ้นไทยมีเสน่ห์จริงๆเรียกความสนใจของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศกลับมาเช่นแต่ก่อนที่มีมาตรการภาษีเมื่อวานนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะแต่ก่อนนี้แต่บริษัทในตลาดทรัพย์เสีย 25% ของกำไรสุทธินะครับแต่บริษัทนอกตลาด 30% มันก็มีทำให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบในเรื่องกำไรหนึ่งคนก็อยากเข้ามาจดทะเบียนแล้วก็นักลงทุนก็จะซื้อหุ้นบริษัทจดทะเบียนเพราะมีกำไรเพิ่มขึ้นจากภาษีที่เสียน้อยกว่าหรือมาตรการอื่นๆเยอะแยะนะครับที่จะทำให้ตลาดหุ้นเรามีเสน่ห์ต้องหาเสน่ห์นะครับตอนนี้มันขาดเสน่ห์อย่างร้ายแรงนะครับไม่สวยด้วยไม่หล่อไม่รวยด้วยแล้วใครจะสนใจแล้วถ้าไม่มีมาตรการพิเศษนะครับที่ตรงกับโรคหุ้นถามนะครับผมไปถามกูรูหุ้นเนี่ยเมื่อวานคุยฟังเขาบอกว่าช่วยบอกดิถ้าหุ้นจะฟื้นเนี่ยบอกด้วยจะฟื้นด้วยปัจจัยอะไรมองไม่เห็นเลยนะครับไม่มีปัจจัยที่จะทำให้หุ้นฟื้นเลยคุณได้ดีเห็นบ้างไหมครับว่ามันจะมีปัจจัยที่ทำให้หุ้นฟื้นระยะสั้นๆเนี่ยยังไม่เห็นค่ะทั้งภายในและภายนอกเลยค่ะกลางก็ไม่เห็นระยะกลางก็ไม่เห็นนะครับค่ะระยะยาวก็ลูกผีลูกคนคาดหวังกันว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นเราจะฟื้นเท่านั้นเองเป็นเพียงคาดหวังเราซึมมาแล้ว50ปีตลาดหุ้นไม่ได้ไปไหนไกลนะครับอยู่แถวนี้นะครับถ้าย้อนหลังไปช่วงประมาณ10ปีคราวนี้เราดูถึง10ปีข้างหน้าค่ะมันก็ยังไม่เห็นนะครับว่ามันจะกลับมาสู่ความคึกคักได้ยังไงเพราะว่านี่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับล่าสุดในตัวเลขเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาปีนี้ 2.7 ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้นมาปีนี้เนี่ย4เดือนแรกเพิ่มขึ้นมาเฉลี่ยเดือนละประมาณ 30,000 ซึ่งน้อยนะครับบางช่วงเวลาในตลาดทรัพย์ออกมาคุยนะโตไป 100% นะครับ 200% นะครับในช่วง 2-3 ปีจำนวนนักลงทุนในตลาดหุ้นแต่ตอนนี้เนี่ยมันขยับไปอย่างช้ามาก
แล้วเราไม่รู้ว่าแต่ละเดือนที่ผ่านมานะฮะในปีนี้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยเขาสาบส่งหันหลังให้ตลาดทรัพย์เดินออกไปอย่างท้อแท้แล้วปฏิญาณตัวเองว่าจะไม่กลับเข้าตลาดหุ้นอีกเนี่ยไม่รู้จำนวนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่ละคนเข้ามาก็มันไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบขาดทุนเจ็บเนื้อเจ็บตัวออกไปแล้วถือหุ้นมาเนี่ยกี่เดือนกี่เดือนมันก็ไม่ได้รุนนะครับมันก็แน่นิ่งแถมยังทำท่าหายใจรวยรินเหมือนคนใกล้ตายคนก็ท้องอ่ะอ้าวยอมตัดกับทุนขายเลิกเล่นปฏิญาณนะตั้งปฏิญาณว่าไม่กลับมาแล้วตลาดทุนเราไม่รู้ว่านักลงทุนจำนวนนี้นะฮะนักลงทุนหน้าเก่าเนี่ยล้มหายตายจากตลาดหรอครับไปเท่าไหร่แต่เราเห็นปริมาณจำนวนนักลงทุนหน้าใหม่ที่ตอนนี้เข้ามาน้อยมากแต่ละเดือนนะครับปีที่เฉลี่ยนะครับถ้าดูแล้วจากต้นปีเนี่ย4เดือนแรกนะครับเขาเพิ่มขึ้นมาประมาณสักแสนนิดต้นๆปลายเนี่ยก็จะได้สักประมาณสัก 25,000 นะถ้า 25,000 ปีนี้เพิ่มขึ้นทั้งปีนะถ้าอัตรายังคงที่อย่างนี้ก็ประมาณ 300,000 คนไม่ได้มากนะครับแต่ยังเพิ่มอยู่ผมไม่รู้เพิ่มอีกส่วนแต่ความจริงเราดูแล้วมันไม่น่าจะมีหน้าใหม่ๆเข้ามานะสภาพตลาดอย่างนี้แต่ตัวเลขที่ตลาดทราบเขารายงานมันเป็นอย่างนั้นนะครับเฉลี่ยประมาณสัก25,000กว่าต่อเดือนใน4เดือนแรกนะครับเอาละมาดูตลาดวันนี้นะครับค่ะก็วันนี้ทั่วโลกกันรู้สึกว่าแสงสว่างสวยนะเกิดโคมแดงกันนะครับไล่มาตั้งแต่ดาวโจนส์แล้วก็200กว่าจุดใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อคืนยุโรปก็แดงค่ะยุโรปก็แดงแล้วก็เพื่อนบ้านย่านเอเชียก็แดงเรานี่จะรอดหรอครับแล้ววันนี้จะมีเรื่องสำคัญใช่ไหมใช่ค่ะของเรามีปัจจัยเฉพาะตัวของเรานะคะก็คือเรื่องของปัจจัยการเมืองค่ะที่เมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันนะคะก็กรณีที่อัยการสูงสุดนะคะมีการนัดแถลงเพื่อฟังคำสั่งฟ้องคดีมาตรา112นายทักษิณชินวัตรนะคะซึ่งก็แถลงเมื่อประมาณ9นาฬิกาเศษๆที่ผ่านมาค่ะก็มีคำสั่งฟ้องนะคะนายทักษิณชินวัตรแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้นายทักษิณเนี่ยนะคะก็ป่วยติดโควิดค่ะจึงนัดพบอัยการเพื่อนำตัวส่งฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนายนค่ะก็มีข่าวออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะว่านายทักษิณชินวัตรติดโควิดจะขอเลื่อนค่ะจะให้ประกันไม่ประกันก็ยังไม่รู้เนาะค่ะยังค่ะยังค่ะนี่ก็อยู่ยังน่าจะยังเป็นลักษณะของการสัมภาษณ์อยู่นะคะเดี๋ยวต้องรอครับค่ะเวลาแกจะป่วยก็ป่วยไปแล้วแกหายเนี่ยนะจะเป็นจะตายในเวลาแกหายก็หายเป็นเปรตทิ้งนะครับค่ะแล้วปั๊บป่วยเลยโควิดนี่ไม่ได้ติดกันง่ายนะยุคนี้ก็แน่นอนก็มีบ้างแล้วยังเหลืออยู่ผมยังต้องระวังนะครับค่ะแต่ว่าแม่แจ็คพอตเลยทักษิณได้ไงก็อาจจะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ไปพบปะผู้คนเยอะค่ะคุณสุนันท์แถมพาหลานไปดูดิสนีย์ด้วยนะคะไปเดินห้างคนก็อาจจะเยอะค่ะครับแม่แต่ว่าเวลาอยู่ก่อนชั้น14นี่แกก็โผล่มีแต่รายงานข่าวจะเดี้ยงนะค่ะพอมาไม่กี่วันปั๊บโอ้โหตอนนี้ร่อนเลยนะค่ะเดินสายเป็นว่าเลยร่อนเลยป่วยซะแล้วพอเรามีคดีขึ้นมาป่วยซะแล้วก็ไม่เป็นไรก็ยังไงก็เป็นอันว่าสรุปว่าสั่งฟ้องทักษิณมาตรา112ครับค่ะเดี๋ยวรอรายละเอียดความคืบหน้านะคะตอนนี้ทางอัยการสูงสุดก็กำลังแถลงอยู่นะคะเอาล่ะแต่อีกปัจจัยหนึ่งนะคะคุณสุนันท์ที่ทางบรรดาโบรกเกอร์และนักวิเคราะห์เนี่ยก็มองว่ามันก็มีผลต่อเซตนะคะในสัปดาห์นี้เพราะเราจะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยฟันโฟร์เนี่ยขายต่อเนื่องนะคะในสัปดาห์นี้เพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของ MSCI Global นะคะ MSCI Rebalance นะคะที่มันก็จะมีผลค่ะเพราะว่ารอบนี้นั้นไม่มีหุ้นเข้า MSCI Global Standard นะคะแต่ว่ามันมีหุ้นถูกปรับออก3ตัวแล้วมันเป็นหุ้นใหญ่อย่างตัว BTS นะคะ Land and House แล้วก็ MTC เมืองไทย Capital ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะทำให้เห็นเม็ดเงินที่มันไหลออกจาก3หุ้นดังกล่าวเนี่ย
ค่อนข้างมากพอสมควรนะคะแล้วก็ในส่วนของหุ้นที่จะถูกปรับเข้า MSCI Global Small Cap เนี่ยก็มีทั้งหมด4ตัวนะคะก็มี Jasmine นะคะ JTS Land and House MTC BTS ก็คือถูกปรับออกจาก Global Standard แต่ว่ามาเข้า Global Small CapSmall Cap แทนนะคะแล้วก็จะมีหุ้นที่ถูกปรับออกจาก MSCI Global Small Cap เนี่ย10ตัวด้วยกันนะคะซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยก็บอกว่า3ตัวก็คือ BTS LH แล้วก็ MTC ที่ถูกปรับออกเนี่ยจะมีเงินไหลออกรวมกันเนี่ยประมาณ 18,000 ล้านบาทค่ะโดยประเมินว่า Land and House เนี่ยจะมีเงินไหลออกเนี่ย200ล้านเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 7,300 ล้านบาท BTS นะคะจะมีเงินไหลออก175ล้านเหรียญคิดเป็นเงินไทยประมาณ 6,300 ล้านบาทแล้วก็ MTC เงินไหลออก100ล้านเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3,600 ล้านบาทค่ะส่วนทางบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะก็บอกว่าหุ้นทั้ง3ตัวที่ถูกปรับออกเนี่ยคาดว่าจะถูกกดดันในระยะสั้นจากเม็ดเงินกองทุนแพสซีฟที่ต้องมีการปรับน้ำหนักตามดัชนีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันจะมีผลก็คือวันศุกร์นี้นะคะ31พฤษภาคมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้เซตอินเด็กซ์ในสัปดาห์นี้เราไม่ได้มีการเคลื่อนไหวที่มันค่อนข้างจะปรับตัวขึ้นได้นะคะมันถูกกดดันจากปัจจัยลบเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ส่วนสำคัญเลยนะครับค่ะเรื่อง MSCI นะครับค่ะแต่พอมันไม่มีปัจจัยหนุนอะไรมาเนี่ยมันเป็นปัจจัยหุ้นเฉพาะตัวมากกว่าค่ะแต่ว่าผสมผสานใช่ค่ะมีแต่ข่าวร้ายนะกว่าสิ่งรอบข้างตลาดหุ้นออกมาปรากฏมันเป็นแบบมีแต่ปัจจัยลบทั้งนั้นใช่ค่ะแล้วพอปัจจัยลบเล็กๆมารวมกันมันก็กลายเป็นมีน้ำหนักต่อดัชนีพอสมควรค่ะครับตอนนี้การเมืองก็นะเข้ามามีปัจจัยด้วยครับค่ะโอ้หลายอย่างจริงๆนะถึงบอกว่าหุ้นเนี่ยคือนักลงทุนตอนนี้ต้องบอกว่าท่านต้องทำใจนะครับถอยออกจากตลาดทรัพย์ชั่วคราวถึงแม้จะติดหุ้นก็ตามเพราะอยู่ไปเนี่ยมันก็เซ็งเบื่อไม่ไปไหนนะรุดไม่ขึ้นนะคุณไปหากิจกรรมอะไรที่ทำที่มันเพลินไปวันๆก่อนค่ะเดี๋ยวตลาดจะฟื้นเมื่อไหร่ท่านรู้เองค่อยกลับมาอยู่ไกลขนาดไหนนะฮะถ้าตลาดจะฟื้นเนี่ยท่านได้ยินเสียงเนี่ยเสียงปีเสียงกรองมันดังนะครับไปที่ไหนคนก็พูดถึงแต่อยู่ในตลาดหุ้นนึงไปติดตามใกล้ที่เราไปดูหุ้นตัวเองแล้วมันยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วมันก็ลงอ่ะก็เบื่อแล้วแต่ก็เป็นกันเยอะนะครับรายย่อยส่วนใหญ่ก็ติดหุ้นทั้งนั้นค่ะแล้วตอนนี้นะฮะเวลาหุ้นไม่ดีเนี่ยอะไรนะข่าวตัวหุ้นเนี่ยเกี่ยวกับตัวหุ้นเนี่ยไม่มีเลยนะแทบไม่มีเลยเพราะว่าผู้บริหารก็ไม่รู้จะสร้างข่าวดีไปทำไมเพราะตลาดหุ้นตอนนี้ไม่ค่อยตอบรับข่าวดีในหุ้นหลายตัวเท่านั่นเสียของไงค่ะครับค่ะเอาละค่ะนิดนึงนะคะกรณีของปัจจัยการเมืองนะคะก็มาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะคะก็เริ่มมีการรายละเอียดมาแล้วคุณประยุทธ์เพชรคุณนะคะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะแถลงข่าวกรณีทนายความนายทักษิณชินวัตรยื่นขอเลื่อนฟังคำสั่งคดีมาตรา112อ้างว่าป่วยติดโควิดค่ะโดยระบุว่าอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องนายทักษิณฐานร่วมกันหมิ่นประมาทในทุกข้อกล่าวหาพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา8พิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่านายทักษิณป่วยจริงอนุญาตให้เลื่อนการมาฟังคำสั่งคดีเป็นวันที่18มิถุนายน2567เพื่อนำตัวนายทักษิณไปยื่นฟ้องต่อศาลต่อไปค่ะครับก็ไปดูตอนนั้นได้ประกันไม่ได้ประกันนะครับค่ะก็ต้องไปดูวันที่18มิถุนายนค่ะเอ๊ะนี่แซวเล่นๆถ้าไม่ได้ประกันนะฮะจะต้องควบคุมตัวต้องควบคุมตัวที่ชั้น14ป่ะป่วยหนักกระทันหันขึ้นมาอีกด้วยนะคะวันนี้วันที่29นัดเลื่อนไปวันที่18มิถุนายนก็ถ้าเป็นโควิดนี่ต้องหายแล้วค่ะทำไมเป็นนัดวันนี้ค่ะ18มิถุนายนวันเกิดผมนะครับ72ปีพอดีนะครับโอ้แล้วค่ะอาจจะเป็นวันเลิกดีทำไมต้องมาเป็นวันตรงวันครบรอบผมถ้าเราไปดูค่ะตัวเลขที่มันใช่น่าดูค่ะมาดูตัวเลขแต่สำหรับ
ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็มีดาวโจนส์ที่ปรับตัวลดลงไปตลาดเดียวในขณะที่ S&P แล้วก็ Nasdaq ปรับตัวบวกได้แต่ก็ต้องบอกว่าในกรอบแคบมากๆนะคะดาวโจนส์ก็ปรับตัวลงไป 216.73 จุด S&P บวกได้แต่ว่า 1.32 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกเพียง 99.09 จุดค่ะก็ถูกกดดันจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะแต่ว่า Nasdaq กับทางด้าน S&P ที่ปิดปรับตัวบวกได้ได้เรื่องของความแข็งแกร่งของหุ้น Nvidia ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นน่ะนะคะ 7% ช่วยหนุนให้หุ้นบริษัทผลิตชิปรายอื่นๆเนี่ยปรับตัวบวกตามได้ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงทั้ง3ตลาดเลยนะคะฝรั่งเศสลงไป 74.69 จุดเยอรมันลงไป 96.84 จุดแล้วก็ลอนดอนลงไป 63.41 จุดราคาน้ำมันปรับตัวบวกได้นะคะเวสเท็กซัส2เหรียญ11เซนต์ค่ะปิดที่79เหรียญ83เซนต์ส่วนเบรนท์เพิ่มขึ้น1เหรียญ12เซนต์ปิดที่84เหรียญ22เซนต์ทองคำเพิ่มขึ้น22เหรียญนะคะปิดที่ 2,356 เหรียญ50เซนต์ต่อทรอยออนดัชนีหุ้นไทยเมื่อวานนี้เราปิดปรับตัวลดลงไป 3.67 จุดปิดไปที่ระดับ 1,362.70 จุดมูลค่าการซื้อขายเบาบางลงนะคะ 33,875 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1เป็นปตท.ค่ะอันดับที่2 AOT อันดับที่3 Top Thai Oil อันดับที่4 PTTGC และอันดับที่5 BDMS สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนเมื่อวานนี้ต่างชาติขายรายเดียวนะคะ 1,660 ล้านขณะที่กองทุนซื้อ61ล้านโบรกเกอร์ซื้อ372ล้านและเมื่อวานนี้รายย่อยเข้าไปรับ 1,225 ล้านค่ะครับดูเพื่อนบ้านย่านเอเชียนะครับนี่คือตลาดหุ้นโตเกียวลงไป 65 จุดดัชนีฮั่งเส็งฮ่องกงลงไป236จุดที่จุดที่จีนบวก18จุดครับค่ะส่วนบ้านเราเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปรับตัวบวกได้แต่ว่าแคบมากไม่ถึง1จุดค่ะ 0.54 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,363.24 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,279 ล้านบาทนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูทิศทางกลางสัปดาห์สำหรับดัชนีหุ้นไทยกันค่ะครับ